เล่าวจากทั่วโลกที่จะทำให้คุณเปิดมุมมองทางความคิดและเข้าใจในสิ่งที่เป็นเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านกลับมาพบกับผมปิติสีแสงนามและไทย PBS Podcast เล่ารอบโลกกันในตอนใหม่แล้วครับ สำหรับวันนี้นะครับเรายังคุยกันต่อเนื่องนะครับเรื่องของ3ามกกฉบับภูมิรัฐศาสตร์คราวที่แล้วเนี่ยเราพูดกันไปแล้วนะครับถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในช่วงของปลายสมัยของ ราชวงศ์ฮั่นนะครับที่กลุ่ม10มหาคันทีเนี่ยนะครับตั้งพระเจ้าฮั่นเลนเต้คล้ายๆเป็นกษัตริย์ที่เป็นโนมินีนะครับแล้วก็ทำให้อ่อนแอลงไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ประชาชนเดือดร้อนไปทั่วนะครับจากการปกครองของสิบมหาคันทีจนเกิดโจรโคผ้าเหลืองนะครับในที่สุดแล้วเนี่ยนะครับถึงแม้ว่า จะมีการจับโจโพรพวกผ้าเหลืองได้สําเร็จนะครับพระเจ้าฮันเลนเตก็สวรรคตรนะครับแล้วก็ในช่วงศุญยากาศทางการเมืองเนี่ยต่างโตเองนะครับซึ่งเป็นขุนศึกนะครับคุมกําลังจากทางภาคเหนือเนี่ยก็เข้ามาแทรกแซงนะครับแล้วก็ตั้งลูกชายอายุ8ขวบของฮันเลนเตเนี่ยขึ้นมาเป็นจกักรพรรดิที่อยู่ในโอวาทนะครับของต่างโตทำให้นายทหารนะครับคนดีมีฝีมือในขณะนั้นเนี่ยนะครับก็ ระดมตัวเองนะครับตั้งเป็นกองกําลังนะครับต่อเนื่องจากที่ปราบโจนโกค้าเหลืองนะครับตอนนี้ก็มาตั้งเป็นกองกําลังในการที่จะปราบพลาราชอย่างเช่นตังโตะนะครับแน่นอนในที่สุดต,ตังโตก็ตายไปนะครับโดยการดําเนินกลยุทธ์ที่ใช้หญิงสาวที่สวยที่สุดนะครับนั่นก็คือนางเตียวเซียนที่ไปยุยงนะครับให้ตังโตกับลูกบุญธรรมของเขาซึ่งลูกบุญธรรมของเขาก็เป็นยอดฝีมืออีกหนึ่งคนในยุคนะครับนั่นก็คือลิโต้นะครับ แตกหักกันนะครับแล้วก็ในที่สุดก็ทําให้ต่างโตะเนี่ยถูกจับค่าทิ้งนะครับแล้วก็ในตำนานเนี่ยก็ว่าไว้ว,ว่าต่างโตเนี่ยเลวมากถึงขนาดที่ว่าประชาชนทุกคนอยากที่จะมาลุมทาร้ายนะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่ชาวประชาชนเท่านั้นนะครับแม้แต่ทองฟ้าเองนะครับก็ยังอยากจะลงโทษเพราะฉะนั้นตอนตายเนี่ยก็ถูกฟ้าผ่าซะจนศพเนี่ยหาชิ้นดีไม่ได้แล้วก็เศษชากศพที่เหลือเนี่ยก็ถูกสุนัขรประทานไป แต่แน่นอนครับนาทีนี้นะครับหลังจากที่ต่างโต๊ะที่คุมอำนาจอยู่ตายไปสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือประเทศจีนเนี่ยกำลังจะแตกเป็นกกเป็นเหล่าแล้วนะครับเพราะว่าฝ่ายต่างๆที่ต่างคนต่างก็คุมกําลังฝ่ายต่างๆที่ต่างคนต่างก็มีแกนนํามีพื้นที่ที่ยึดครองอยู่เนี่ยก็มีแสนยานุภาพพร้อมที่จะหําหันกันแน่นอนการแข่งขันเพื่อที่จะรวบรวมมาเกิดขึ้นโดย ขุนศึกทางฝั่งเหนือนะครับซึ่งจริงๆเราก็เคยอยู่กับกลุ่มของพระเจ้าฮั่นเลียนเต้อยู่กับฮั่นเฮียนเต้แล้วก็อยู่กับตังโตด้วยเนี่ยนะครับแต่ว่าไม่พอใจในตัวของตังโตก็แยกตัวแยกกับหน้าออกมานะครับแล้วก็ปลอมอายาสิทธิ์นั่นก็คือโจโฉแห่งวุยกกแน่นอนกลุ่มนี้นะครับมีกําลังคนมากที่สุดมีแสนยาพระแสนดานุภาพสูงที่สุดนะครับและที่สำคัญที่สุดก็คือยังอาศัยความชอบธรรมเพราะว่าอะไรเพราะว่าหลังจากที่ตังโตตายไปเนี่ย โจโฉกลายเป็นคนที่เอาจากักรพรรดิเนเต้มาอยู่ในอุปการะเพราะนั้นจกักรพรรดิเนเต้เองทั้งชีวิตก็เป็นแค่หุ่นเชิดนะครับไม่ได้เป็นไรเท่าไหร่หรอกนะครับแต่ว่าเจอโฉเราต้องจําไว้อุ่ยกกอยู่ทางด้านตอนเหนือของจีนตอนเหนือของจีนณนะเวลานั้นประเทศจีนยังไม่ได้กว้างใหญ่ขนาดนี้นะครับณเวลานั้นจีนเนี่ยยังมีพื้นที่อยู่แค่เฉพาะครึ่งหนึ่งของฝั่งตะวันออกของจีนณนะปัจจุบันนี้นะครับลองนึกถึงภาพว่า พื้นที่ที่ถือว่าเป็นขอบเขตสุดท้ายของจีนนะตอนนั้นเนี่ยก็ประมาณสักฉงชิ่งเสฉวนนะครับเราไม่ต้องพูดถึงทิเบตรเราไม่ต้องพูดถึงซินเจียงนะครับทิเบตกับซินเจียงเนี่เพึ่งมาผนวกเป็นส่วนหนึ่งของจีนเมื่อประมาณสัก2อ0สปีที่ผ่านมานะครับนี่เรากำลังพูดถึงยุคของโจโฉนะครับปลายราชวงศ์ฮั่นปลายราชวงศ์ฮั่นเนี่ยย้อนหลังกลับไปประมาณ2,000ปีที่แล้วโจโฉนะครับคุมพื้นที่ทางขวาบนของแผนที่นะครับ ต้โจโฉที่อยู่ทางขวาบนก็จะพูดถึงพื้นที่ทางด้านขวาล่างนะครับขวาล่างหรือว่าทางด้านตะวันออกเฉียงใต้ของจีนนะเวลานั้นของอาณาจักรฮั่นนะเวลานั้นเป็นพื้นที่ของซุนเกียนครับซุนเกียนนี่คือกลุ่มที่ได้รับความได้เปรียบมากที่สุดในทางภูมิรัฐศาสตร์ในทางทำเลที่ตั้งทางยุทธศาสตร์นะครับเพราะว่าในทางยุทธศาสตร์เนี่ยในทางภูมิเศรษฐศาสตร์ด้วย พื้นที่ตะวันออกเฉียงใต้ของจีนตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ตราบใดก็ตามก็ยังคงเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์มากครับลองนึกภาพดูนะครับว่าจากความสูงชันของที่ราบสูงที่เบตทางด้านซ้ายของแผนที่เนี่ยมันทําให้เกิดแม่น้ําจํานวนมากถูกต้องไหมครับเพราะว่าหิมะเนี่ยก็จะละลายพอหิมะละลายแล้วจากความสูงระดับที่ราบสูงที่เบตที่เรากาําลังพูดถึงระดับ3 0 0 0ันถึงห้าเมตรเหนือระดับน้าทะเลมาจนชายฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งศูนเมตรเหนือระดับน้าทะเลเนี่ย น้ำที่ไหลาจาก5,000เมตร3,000เมตรลงมาจนถึง0เมตรเนี่ยมันเอาความอุดมสมบูรณ์ต่างๆนานาลงมาเป็นตะกอนความอุดมสมบูรณ์ในแม่น้ําด้วยเพราะฉะนั้นพื้นที่ราบพื้นที่ราบเนี่ยภาษาจีนใช้คาว่ากวางนะครับเพราะนั้นทางด้านตะวันตกของพื้นที่ราบนะครับเขาก็จะเรียกว่ากวางสีนะครับแล้วก็ทางตะวันออกของที่ราบก็เรียกว่ากวางตรงหรือว่ากวางตุ้งที่เรารู้จักมันก็เลยกลายเป็นที่ที่อุดมสมบูรณ์มาก และนอกจากจะเป็นที่ที่อุดมสมบูรณ์มากๆเพราะทําการเกษตรได้แล้วเนี่ยด้วยระบบแม่น้ําก็ยังทําให้สามารถที่จะติดต่อพื้นที่ตอนในกับชายฝั่งตอนข้างนอกได้ด้วยนะครับพื้นที่ตอนในที่อยู่ทางตะวันตกกับ พื้นที่ชายฝั่งข้างนอกที่อยู่ทางตะวันออกเนี่ยนะครับเชื่อมกันด้วยระบบแม่น้ําไม่ว่าจะเป็นระบบแม่น้ำา p r r River นะครับหรือว่าเหนือขึ้นไปก็จะเป็นระบบแม่น้ําของแม่น้ําสายยาวที่สุดของจีนนั่นคือฉางเจียงหรือว่าแม่น้ําแยงซีเจียงและคนที่ควบคุมพื้นที่ตรงนี้เนี่ยตั้งแต่แม่น้ำแยงซีเจียงที่ข้อตัวลงมาทางใต้เป็นลักษณะที่เรียกว่าห่วงจุยท้องมังกรเนี่ย คนที่คุมพื้นที่ตรงนั้นก็คือซุนเกียนเพราะนั้นซุนเกียนก็เลยกลายเป็นอาณาจักรที่อุดมสมบูรณ์ทางด้านการค้าการเกษตรเป็นเมืองท่าการค้าทางใต้ของจีนแล้วก็สามารถที่จะสั่งสมกําลังคนและความมั่งคั่งในที่สุดแล้วก็แน่นอนต่อจากซุนเกียนเนี่ยเดี๋ยวบุตรชายที่ชื่อว่าซุนกวนนะครับก็จะขึ้นมาเป็นผู้ปกครองนะครับโดยกลุ่มนี้เราเรียกว่างอกก๊กเพราะฉะนั้นทางตะวันออกเฉียงเหนือทางตะวันออกเฉียงเหนือเราเห็นวยก,ก๊กนําโดยโจโฉ มีความชอบธรรมทางด้านกฎหมายมีแสนยานุภาพที่เกลียงไกลาทางด้านตะวันออกเฉียงใต้นะครับเราเห็นงอกกกที่นําโดยซุนเกียนต่อมาเป็นซุนกวนก็มีกําลังทรัพาาย์มีกําลังค้าขายมีกําลังอาหารมีความมั่นคงและแน่นอนเราก็เห็นด้วยว่าครับว่าในที่สุดแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็คือการที่เดี๋ยวเขาจะมาตีกันเพื่อที่จะยก,ก,กเพื่อที่จะมาลุมเอากกนี้นะครับ แต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นตะวันออกเฉียงเหนือหรือตะวันออกเฉียงใต้ในที่สุดมันดันมีนามยอกอกอ,อกอันใหญ่ที่สุดอยู่อีกนามยอกอกหนึ่งครับนั่นก็คือจกกกจกกกที่นำโดยเล่าปีแน่นอนครับเล่าปีเราคุยกันไปแล้วคราวที่แล้วว่าเป็นเจ้าตระกูลั่านปลายแถวแล้วแหละคงจะเป็นเชื้อพระวงศ์ที่ไม่มีโอกาสได้ขึ้นคลองล้านแน่นอนแล้วก็ครอบครัวยากจนด้วยซ้ำนะครับถึงกับต้องทํารองเท้าแตะทํารองเท้าสารขายนะครับ แล้วก็บ้านก็ไม่ได้มีอะไรด้วยมีต้นหมอนแล้วก็มีสวนทออยู่ข้างหลังแค่นั้นเองนะครับแต่เขาเป็นคนที่ชาญฉลาดในการเลือกที่จะใช้ human resource management ครับเก่งที่สุดในเรื่องของการใช้คนเมื่อเราปี่เก่งที่สุดในเรื่องของการใช้คน,ก,น,ก,คนก็สามารถที่จะไปหายอดฝีมือนะครับทางด้านการสู้รบนะครับไม่ว่าจะเป็นเตียวหุยกวนอูจูร่งแล้วก็ขุนสุกคนอื่น ทำให้ตัวเองมีความเก่งกล้าทางด้านความมั่นคงขึ้นมาในขณะเดียวกันก็มียอดนักยุทธศาสตร์นะครับอย่างเช่นจูกัดเหลียงคงเบ้งเนี่ยเข้ามาเป็นที่ปรึกษาให้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยทีมเนี้ยที่ดินก็ไม่ดีสารยานุภาพก็ไม่ได้เยอะแต่คนเก่งมั่งคั่งก็ไม่มั่งคั่งนะครับจนนะครับเป็นแค่เจ้าเมืองเล็กๆที่ได้ปูนบําเหน็จมาสมัยที่ทําเป็นพันธมิตรสงครามปราบโจนภาค้าเหลืองแล้วก็ปราบต่างโตเท่านั้นเอง แต่ด้วยความที่วางยุทธศาสตร์เก่งแล้วก็บอกว่าเฮ้ยในที่สุดอ่ะองเบ้งเป็นคนบอกเต้าเปี่ยน,นะครับว่าถ้าอยากที่จะเอาชนะไม่ว่าจะเป็นโจโฉหรือไม่ว่าจะเป็นซุนเกียรซุนกวนได้เนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือทํำยังไงให้โจโฉหรือวุยกกไม่สามารถที่จะมายึดพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงใต้ได้ถ้าเกิดว่าทีมที่มีสัญญาณรูปภาพแข็งแกร่งทางตอนเหนือสามารถที่จะยึดคลอง เมืองท่าทางตอนใต้ได้นั่นเท่ากับโจโฉจะสามารถรวมแผ่นดินได้ถูกต้องไหมครับแล้วถ้าเกิดรวมแผ่นดินได้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเขาจะมีทั้งความมั่งคั่งและเขาจะมีทั้งความมั่นคงและในที่สุดเล่าปี่ก็จะไม่มีที่ไปดังนั้นเล่าปี่ต้องตีขนาบเอาไว้ในสองพื้นที่นี้โดยการไปยึดคลองพื้นดินทางด้านตะวันตกถึงแม้ตะวันตกของจีนนะครับเสฉวนฉงชิ่งเนี่ยมันจะเป็นพื้นที่ที่ห่างไกลแห้งแล้งนะครับ แต่ถ้าใช้ความชาญฉลาดในการดำเนินยุทธวิธีจกกกของเล่าปีก็จะสามารถที่จะทัดทานอำนาจของสองกกได้เพราะนั้นโอ้โหลองนึกภาพดูนะครับวีกกขวาบนสุนเกียนสุนกวนนะครับงอกกขวาล่างนะครับแล้วก็จกกกอยู่ทางด้านซ้ายมือนั่นแหละครับคือมหาสงครามระหว่างสามกกที่ดำเนินระยะเวลาไปตลอด60ปี หรือว่าเรากําลังพูดถึงระยะเวลาประมาณ2ชั่วอายุคนนะครับโดยแน่นอนมหาสงครามหรือที่ภาษาอังกฤษใช้คําว่า War เนี่ยประกอบจากศึกหรือว่า Battle จํานวนมากเราอาจจะเคยได้ยินถ้าเทียบกับปัจจุบันถูกต้องไหมครับสงครามระหว่างนาโตกับรัสเซียที่มีสมรภูมิหลักคือยูเครนเนี่ยสงครามน,นั้นคือสงครามแต่มันมีศึกต่างๆเต็มไปหมดถูกต้องไหมครับศึกที่มักมุดศึกที่พื้นที่ ลูฮานส์โดเนสนะครับศึกที่พื้นที่ที่เคยเป็นคาบสมุทรอย่างเช่นไคลเมียถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นบางครั้งบางฝ่ายอาจจะชนะบางศึกแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือใครละที่สามารถเอาชนะสงครามได้ศึกต่างๆเหล่านี้แบทเทิลต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นทั้งหมดใน196พื้นที่196ครั้งทั่วทั้งประเทศจีนแต่แน่นอนรายการของเราคงไม่สามารถที่จะเอาทั้ง1 9 6ครั้งมาเล่าให้ฟังได้นะครับแต่ว่า ผมคิดว่าในทั้ง19 6ครั้งเนี่ยมีสมครั้งที่ถือว่าเป็นศึกที่มีความสำคัญมากที่สุดศึกครั้งแรกเนี่ยนะครับเราเรียกว่าเป็นยุทธการที่สมรภูมิกลัวต่อสมอรภูมิกลัวต่อนี่เป็นสำนวนการแปลแบบเจ้าพญาพระคังหนนะครับที่ใช้เสียง6กเกี้ยนเสียงแต้จิ๋วนะครับในการถอดเสียงสำเนียงภาษาจีนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นสำเนียงจีนกลางเนี่ยเขาจะเรียกว่า ยุทธการสมรภูมิกวนตู้นะครับกวนตู้หรือว่ากวนต่อเนี่ยนะครับหรือว่าภาษาไทายเรียกกัวเต่าเนี่ยนะครับเกิดขึ้นนะครับที่ริมฝั่งแม่น้ําหวงโห ลิงฝั่งแม่น้ำโขงโขงก็คือแม่น้ำที่ไหลาทางทิศตะวันตกไปสู่ทางทิศตะวันออกนะครับเช่นเดียวกันทางทิศตะวันตกก็เกิดขึ้นจากที่ลาบสูงที่เบตนะครับแล้วก็ไหลทอดตัวยาวขึ้นไปตอนบนกินไปจนถึงพื้นที่ของพวกแมนจูทางด้านเหนือนะครับแล้วก็ไปไหลออกปากแม่น้ําที่ปัจจุบันนี้ก็คือเทียนจินศึกนี้นะครับสมรภูมิที่กลัวต่อเนี่ยนะครับเกิดขึ้นในปี200นะครับเป็นศึกที่โจโฉสามารถที่จะเอาชนะ อ้วนเซียวอ้วนเซียวนี่ออกเสียงตามแบบสำเนียงไทยนะครับถ้าเกิดว่าเป็นสำเนียงจีนเนี่ยจะเรียกว่าหยวนเฉานะครับอ้วนเซียวหรือว่าหยวนเฉาเนี่ยนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งขุนศึกทางด้านตอนเหนือที่มีความสําคัญมากจุดตัดจินของการผลการลบระหว่างโจโฉกับอ้วนเซียวเนี่ยนะครับเกิดขึ้นโดยการใช้ยุทธวิธีที่ชาญฉลาดในการลอบโจมตีตัดทับทางด้านการขนเสบียงของอ้วนเซียวครับโดยเฉพาะการตัดทับที่เมืองอัวเจานะครับ ทำให้อ้วนเซียวเนี่ยขาดเบียงนะครับแล้วพอขาดสเสบียงก็แน่นอนกองทัพเดินด้วยท้องถูกต้องไหมครับเมื่อขาดสเสบียงก็เกิดความระสำาระสายไปทั้งกองทัพนะครับโดยแผนการนี้เกิดขึ้นจากแผนการของเขาฮิวนะครับเขาฮิวนี่เป็นการออกเสียงตามแบบของไทยนะครับถ้าเกิดพอออกเสียงตามแบบจีนเนี่ยจะใช้ว่าซูโยโนะครับเขาฮิวหรือว่าซูโยโเนี่ยแน่นอนแต่เดิมเป็น กุนซือนะครับเป็นที่ปรึกษาทางด้านยุทธศาสตร์ให้กับอ้วนเซียวแต่ว่าตอนหลังเนี่ยก็ถูกซื้อตัวนะครับมาอยู่ทางฝั่งโจโฉย้ายข้างมานะครับเพราะว่าความแค้นส่วนตัวกับอ้วนเซียวนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันก็มองด้วยว่าเฮ้ยผู้นําอย่างอ้วนเซียวเนี่ยเป็นผู้นําซึ่งโลเลนะครับเป็นผู้นําซึ่งไม่กล้าตัดสินใจขาดลีดเดอร์ชิพนะครับดังนั้นสู้ต่อไปให้อ้วนเซียวอ้วนเซียวก็แพ้แน่เพราะฉะนั้น ย้ายทางดีกว่านะครับทั้งทั้งที่อ้วนเชี่ยวเนี่ยเรานึกภาพดูนะครับว่าอ้วนเชี่ยวเนี่ยโอ้โหถือว่าเป็นมกนิทัพที่มีความยิ่งใหญ่มากนะครับแล้วก็เชื่อกันว่ากองทัพของอ้วนเชี่ยวเนี่ยมีขนาดใหญ่กว่ากองทัพของโจโฉถึงสิบต่อหนึ่งนะครับแต่โจโฉอย่างที่บอกเมื่อมีเขาฮิวเป็นที่ปรึกษาและในขณะเดียวกันตัวเองเนี่ยก็เป็นคนที่ เชี่ยวชาญทางด้านยุทธวิธีนะครับแล้วก็เป็นคนที่รอบคอบนะครับไม่ยอมให้ลูกน้องทำอะไรที่ออกนอกสายตานะครับต้องคุมให้ทุกอย่างอยู่ในระเบียบระบอบอยู่ในดิสซิปลินของตัวเองตลอดเนี่ยนะครับในที่สุดโจโฉก็ค่อยๆนํานำทัพอย่างใจเย็นนะครับค่อยๆลุกคืบไปเรื่อยๆนะครับตีทางด้านโน้นตีทางด้านนี้ล้อมไปล้อมมานะครับในขณะที่อ้วนเซี่ยวเองก็ตามวิสัยนั่นก็คือขาดภาวะผู้นำไม่กล้าตัดสินใจก็เลยโลเลไม่ยอมทำศึกอย่างแตกหักในที่สุด ทีมของอ้วนเชี่ยวก็หลังจากถูกตัดเสบียงกองทัพระสำระสายก็แพ้ในที่สุดและแน่นอนภายหลังสิ่งนี้นะครับอ้วนเชี่ยก็เสียใจมากในขณะเดียวกันนะครับปัญหาที่อ้วนเซี่ยวเจอก็เป็นปัญหาชีวิตอีกนะครับปัญหาชีวิตของอ้วนเชียยก็คืออ้วนเชี่ยวเนี่ยมีลูกชายอยู่สองคนคนหนึ่งชื่อว่าอ้วนทรงนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งชื่ออ้วนถมนะครับอันนี้สำเนียงไทยนะครับถ้าสำเนียงจีนเนี่ยอ้วนทรงก็คือหยวนชางนะครับแล้วก็ อวนถำเนี่ยสำเนียงจีนจ,จริงๆเรียกว่าหยวนทันเนี่ยนะครับก็ดันมาทะเลาะก,กันอีกพอมาทะเลาะก,กันสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือลูกชายสองคนที่ควรจะต้องมาช่วยบิดาในการที่จะ,ะฟื้นฟูก,กองทัพของอ้วนเซียวขึ้นมาใหม่ให้เป็นกองทัพที่แข็งแกร่งเนี่ยกับมาฆ่ากันเองนะครับเพราะฉะนั้นศึกใหญ่อ้วนเซียวนำทัพก็โลเลไม่มีความเป็นผู้นำขาดลีดเดอร์ชิพนะครับไม่กล้าทำศึกขั้นแตหกหัก ตัมันชีวิตลูกชายสองคนก็ยังทะเลาะก,กันมาฆ่ากันเองอีกโอ้โหแสดงว่าอ้วนเชียวนี่บริหารจัดการผิดพลาดนะครับงานทัพก็ทําไม่ดีงานครอบครัวก็ทําไม่ดีในที่สุดเกิดอะไรขึ้นครับในที่สุดอ้วนเชียวก็ช้าใจนะครับแล้วก็คงจะคล้ายๆหมดสิ้นกํนาลังใจอ่ะนะครับสำนวนจีนก็เลยบอกว่ากระอักเลือดเสียชีวิตในเวลาต่อมาไม่นานเพราะนั้นศึกครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นศึกที่ ทำให้เกิดการล่มสลายนะครับของตระกูลอ้วนแล้วก็บุคคลสำคัญสำคัญต่างๆในตระกูลเนี่ยในที่สุดก็ล้มหายตายจากไปหมดสิ้นนะครับและศึกนี้นะครับหรือว่าสมรภูมิที่กลัวต่อที่ใช้การปิดล้อมนะครับใช้การตัดเสบียงนะครับใช้ความชาญฉลาดนะครับในทางยุทธวิธีนะครับที่ทำให้กองทัพที่มีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับกองทัพขนาดใหญ่1ิบเท่าของอ้วนเซียวเนี่ย กองทัพของโจโฉกลับสามารถที่จะเอาชนะได้อย่างชานฉละนะครับแล้วก็แน่นอนเรื่องของการยุยงส่งเสริมจนในที่สุดเกิดความแตกแยกจากภายในอย่างในกรณีของอ้วนทรงกับอ้วนถํามเองเนี่ก็เป็นหนึ่งในกลยุทธ์การดําเนินนโยบายได้และสึกนี้สมรภูมิกลัวต่อเนี่ยนะครับถือว่ามีความสําคัญมากเพราะนี่คือการเปิดฉากการที่ทําให้ทุกคนยอมรับครับว่าโจโฉ คือคนที่มีฝีมือและสามารถที่จะควบคุมพื้นที่ทางตอนเหนือได้แต่แน่นอนครับชัยชนะของโจโฉเองนะครับก็ไม่ได้เกิดขึ้นมาอย่างรวดเร็วนะครับในการที่จะทําสมรภูมินี้เนี่ยใช้เวลาไปทั้งหมด7ปีนะครับจากโจโฉที่เป็นทหารปลายแถวนะครับที่เกิดขึ้นมีชื่อเริ่มต้นมีชื่อเสียงในสมัยของปราบกบฏโจนโพวกผ้าเหลืองนะครับมาจนถึง โจโฉที่อยู่ในกองทัพของตังโตะนะครับมาอยู่มาถึงโจโฉที่ทรยศตังโตะแต่ว่าก็รอคอยจังหวะพอตังโตแพ้ก็เข้าไปจับพระเจ้าฮั่นเฮียนเต้เข้ามาอยู่ในอุปการะนะครับแต่แน่นอนตอนนั้นความชอบธรรมของโจโฉก็ยังไม่เกิดขึ้นจนกระทั่งในที่สุดนะครับปราบขุนศึกสําคัญที่มีกองทัพขนาดใหญ่อย่างอ้วนเซี่ยวอ้วนชงแล้วก็อ้วนธรรมได้นะครับ จริงๆเขาแซยวนนะครับแต่ว่าพอมาเป็นประเทศไทยเราแปลเป็นแซอ้วนนะครับก็เลยอาจจะชื่อฟังดูตลกๆนะครับอ้วนเซียวอ้วนสุดนะครับอ้วนทรงอ้วนถำอะไรนะครับแต่ว่านามสกุลจริงๆแซจริงๆเขาคือแซยวนนะครับซึ่งจริงๆแซยวนนี่ก็เป็นอีกหนึ่งแซ่ใหญ่นะครับที่มีขุนศึกจํานวนมากนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อสามารถที่จะปราบกองกําลังนี้ได้ทั้งหมดเนี่ยก็เลยทําให้โจโฉกลายเป็นแม่ทัพที่แข็งแกร่งนะครับ คุมทางตอนเหนือคุมทั้งแสนยานุภาพที่แน่นอนยึดมาได้จากตังโตะยึดมาได้จากอ้วนเซียวอ้วนสุดนะครับและยังสามารถที่จะมีทหารที่เป็นของพระเจ้าฮันเฮียนเต้ที่เป็นจกักรพรรดิเพียงในานามได้ด้วยเพราะฉะนั้นณนาทีนี้นะครับหลังจากที่แตกจะเป็นสามก,ก๊กใช้เวลาเพียง7ปีเนี่ยโจโฉก็กลายเป็นขั้วอำนาจที่แข็งแกร่งที่สุดนะครับของ จักรวาลสามก๊กเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในศึกที่สำคัญมากนะครับท่ามกลาง196สศึกนะครับจนในที่สุดตอนนี้นะครับในประวัติศาสตร์60ปีที่เขาตีกันเป็นสามก๊กเนี่ยโจโฉก็กำลังได้เปรียบในมหาสงครามครั้งนี้นะครับแล้วเมื่อได้เปรียบในมหาสงครามครั้งนี้ก็แน่นอนนะครับโจโฉเองก็คิดการใหญ่ต่อไปว่าเฮ้ยอย่างนั้นเรากรีธาทัพสู่ภาคใต้เพื่อที่จะไปยึด แหล่งอาหารแหล่งการเกษตรแหล่งที่จะสร้างความมั่นคงทางอาหารในขณะเดียวกันถ้ายึดตรงนี้ได้ก็สามารถที่จะคุมลําน้ําทางตอนใต้คุมเส้นทางการค้าสร้างความมั่งคั่งและการรวมชาติจีนภายใต้ความฝันของโจโฉก็จะเกิดขึ้นเพราะนั้นตอนนี้โจโฉก็เริ่มต้นสร้างกองทัพแล้วและแน่นอนจากเหนือลงใต้เพื่อที่จะบุกเข้าไปและยึดครองพื้นที่ตรงนี้โจโฉก็มันจะสร้างกองทัพเรือที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์จีนครับ พื่อที่จะไปยึดพื้นที่ของงอกกที่นำโดยซุนกวนดังนั้นสัปดาห์หน้าในไทยพีวีสอดคาร์สเราจะมาพูดถึงศึกสำคัญอีกหนึ่งศึกครับซึ่งศึกนี้จะกลายเป็นศึกที่โด่งดังและกลายเป็นตำนานมากที่สุดด้วยนะครับนั่นก็คือศึกที่เราเรียกว่ายุทธนาวีที่สมรภูมิผาแดงนะครับหรือว่าภาษาที่เราคุ้นชินกันมากกว่านั้นอีกชื่อหนึ่งเราจะเรียกว่าเป็นศึกเซกเพกนะครับก็ติดตามได้ใน ไทยพีบีเอสพอดแคสต์เล่ารอบโลกในครั้งหน้าครับสำหรับวันนี้ผมปิติศรีแสงน้ำขอลาไปก่อนสวัสดีครับติดตามรับฟังรายการเล่ารอบโลกได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทยพีบีเอสพอดแและติดตามความเคลื่อนไหวรายการได้ที่สื่อสังคมออนไลน์ไทยพีบีเอสพอดแทั้ง Facebook Instagram YouTube และ Twitter ไทยพีบีเอสพอด Build the world via the voice.